คำว่าละกรรมใจเนี่ยนะคำว่าละกรรมใจเนี่ยมันเป็นลักษณะของจิตใจนะที่มันถูกกดดันแล้วก็ถูกบีบคั้นจนเกิดความเหนื่อยหนักแล้วเกิดความบีบรัดในจิตใจอ่ะสิ่งนี้แหละเราให้เงื่อนไขและให้ค่าความหมายต่อวิถีในการดำเนินชีวิตหรือในการให้ค่าความหมายต่อการทำหน้าที่การงานจนเกิดการบีบรัดเคร่งเครียดเคร่งคัดเกินไปคือมันไม่รู้จักวางความเหมาะสมโดยความพอดีให้มันถูกต้องในแต่ละบุคคลนี่แต่ละหน้าที่การงานก็เหมือนกันแต่ละองค์กรบริษัทก็เหมือนกันในระบบของนักบริหารนี่ก็ดีลูกน้องก็ตามเถิดนี่มันเราต้องมองว่าเอาง่ายๆเปรียบง่ายๆเหมือนเราจับลูกไก่น้อยตัวหนึ่งในมือเราเนี่ยนะเราเทียบใจเราเหมือนไก่น้อยตัวหนึ่งในมือเราแล้วก็ลูกน้องเราก็เหมือนกันหรือเจ้านายเราก็เหมือนกันหรือครอบครัวเราก็เหมือนกันถ้าเราเปรียบด้วยว่าทุกคนมีใจเหมือนไก่น้อยในมือเราเนี่ยไก่น้อยในมือเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยจะบีบจะกำมันมากนักไอ้ไก่น้อยในมือเราเนี่ยมันก็ต้องตายขี้แตกตายเลยแหละแต่ถ้าเราคลายมันมากเกินไปมันก็จะหลุดมือตกมือไปแต่ช่วงที่เรากำลังดูไก่อยู่เนี่ยเรารู้จักคำว่าพอดีไหมในการที่เรากุมไก่ไว้ในมือเนี่ยถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีในการกุมไก่ไว้ในมือเนี่ยไก่ตัวนี้ก็จะไม่ตายชั้นใดกว่าชั้นนั้นเนี่ยเราต้องมามองว่าใจเราก็เหมือนกันเวลาทำหน้าที่การงานเนี่ยถ้ามันเข่งคัดเข่งเครียดในตัวเราเมื่อการเข่งคัดเข่งเครียดมันจะบีบรัดหัวใจมากบีบรัดทิฏฐิบีบรัดมุมมองบีบรัดความเห็นความรอบคอบความเมตตาความเกื้อกูลความให้อภัยความเข้าใจเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยมันคล้ายๆกับว่าเราเริ่มบีบไก่เข้าไปบีบรัดเข้าไปเรื่อยเหมือนเราบีบหัวใจเราเข้าไปเรื่อยๆกับปัญหาบีบหัวใจเราเข้าไปเรื่อยกับเหตุผลความอยากความต้องการความใช่ความพอใจมันจะบีบหัวใจเราเข้าไปเรื่อยในปัญหาการทำหน้าที่การงานมันจะบีบหัวใจเข้าไปเรื่อยในกรณีถึงความไม่เข้าใจในบุคคลความเข้าไปยึดถือในบุคคลความเข้าไปยึดถือในใจคนอื่นความเข้าไปยึดถือเพื่อให้คนอื่นได้ดังใจเราความบีบรัดเข้าไปในใจของใจเราเองที่ไม่ได้ดังใจตัวเราเองเนี่ยปัญหาทั้งหมดหน้างานองค์กรบริษัทบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมนี่จะถูกบีบรัดไปพร้อมกันเลยคนที่อยู่ใกล้เราเพื่อนร่วมงานลูกน้องเจ้านายพวกนี้ก็เหมือนกับถูกบีบรัดทุกคนต่างมีใจใครใจมันเนี่ยแล้วบีบรัดใจตัวเราเองเราจะต้องหาวิธีที่จะละความที่เราเข้าไปกำใจตรงนี้ที่เราบีบรัดใจเราเนี่ยให้มันได้มันเกิดจากสาเหตุอะไรเราจริงจังเกินไปหนึ่งเคร่งเครียดเกินไปหนึ่งเคร่งคัดเกินไปหนึ่งนะแล้วก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาในแต่ละคนสร้างเงื่อนไขขึ้นมาผูกมัดคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะให้ได้ดังใจตัวเองเมื่อสร้างเงื่อนไขขึ้นมาจะมีเหตุผลในการกระทำเหตุผลในการกระทำตัวนี้เนี่ยจะเป็นการบีบรัดเพื่อจะให้คนนั้นได้ดังใจเราเพื่อให้หน้างานตรงนี้ได้ดังใจเราแต่การทำงานเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการทำงานนะไม่มีการปฏิเสธการทำงานเพราะการทำงานคือการเลี้ยงชีพโดยถูกต้องชอบธรรมถ้าถูกต้องชอบธรรมนะถ้าเลี้ยงชีพที่เป็นสัมมาอาชีพอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธการทำหน้าที่การงานแต่ไม่ยอมรับความไม่เข้าใจความจริงเพราะความไม่ยอมรับในแต่ละบุคคลหนึ่งความไม่ยอมรับในการทำหน้าที่การงานก็ดีนี่ความไม่เข้าใจหรือความเข้าไปขึงขังต่อหน้าที่การงานความเข้าไปบีบรัดต่อหน้าที่การงานนี่มันจะสร้างแรงกดดันและเงื่อนไขขึ้นมาผูกมัดกันในการไงมันจะเป็นตัวบีบรัดกันในการเลยคนที่อยู่ร่วมกับเราสังเกตง่ายๆไม่ต้องไปพูดมากหรอกสังเกตใจตัวเราเอง
ถ้าใจตัวเราเองเริ่มบีบรัดแล้วนะใจตัวเราเองเริ่มบีบรัดใจตัวเราเองเริ่มเหนื่อยใจเริ่มล้าใจเริ่มท้อแล้วเริ่มหงุดหงิดเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มรำคาญเห็นอะไรอะไรก็ขัดขวางหูขวางตาไปหมดนี่วิถีอย่างนี้จงจำไว้ว่านั่นแหละสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดจะถูกบีบรัดแบบเดียวกันทั้งหมดมันเหมือนกับเราก่อไฟขึ้นมากองใหญ่กองหนึ่งไฟคือตัวเราสิ่งที่อยู่รอบไฟทั้งหมดจะเกิดความร้อนทั้งหมดเลยนี่ถ้าใจเราเริ่มร้อนแล้วนะใจเราเริ่มหงุดหงิดใจเริ่มฟุ้งซ่านใจเริ่มรำคาญใจเริ่มบีบรัดนะใจเริ่มเหนื่อยใจเริ่มท้อใจเริ่มล้าแล้วนะเนี่ยเห็นอะไรทั้งหมดใจจะไม่มีกำลังนะเห็นอะไรกระทบทางจิตใจนี่จะทุกข์หมดกระทบทางตาทางหูนะทางอายตนะทั้งหกนะกระทบต่อคนคนนั้นที่ไม่ชอบใจกระทบต่อกิริยาของคนคนนี้กระทบต่อความเชื่องช้าความเร็วหรืออะไรก็ช่างจะทะลุออกมาเลยแปลว่านี่แหละภูมิในจิตใจไม่มีละแปลว่าความเจ็บปวดในจิตใจนี่เกิดขึ้นง่ายที่สุดแปลว่าใจนี่หมดกำลังแล้วเพราะใจหมดกำลังแล้วเนี่ยจะเริ่มบีบรัดตัวเราเองจะเริ่มหงุดหงิดจะเริ่มฟุ้งซ่านจะเริ่มรำคาญจะเริ่มโกรธเริ่มเกลียดง่ายมากนี่คือกลไกที่ว่าใจหมดกำลังก็เพราะว่าคล้ายๆกับว่าเราเริ่มบีบรัดไก่น้อยที่อยู่ในมือเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราบีบรัดมันเราเริ่มบีบรัดมันเข้าไปเรื่อยจนมันจะตายใจของเราเริ่มเหนื่อยเริ่มล้านั่นแหละหมายถึงว่ามันกำลังจะตายแล้วใจนี้เริ่มถูกปิดตายในระบบของสติปัญญาเลยทีนี้มันเห็นอะไรมันจะฟุ้งซ่านรำคาญไปทั้งหมดเลยจะหงุดหงิดฟุ้งซ่านไปหมดทีนี้มันจะควบคุมอารมณ์จุดนี้ไม่ได้เมื่อควบคุมอารมณ์จุดนี้ไม่ได้จะควบคุมความคิดไม่ได้เมื่อควบคุมความคิดไม่ได้ความคิดจะถูกใช้ไปทั้งหมดพลังงานแห่งชีวิตพลังงานแห่งความคิดจะเป็นคนวิตกวิจารจะเป็นความฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านปุ๊บจะหงุดหงิดไปทั่วเลยทีนี้จะเป็นกลไกเองการบีบรัดทั้งหมดเลยบีบรัดคนรอบข้างบีบรัดครอบครัวบีบรัดเจ้านายบีบรัดลูกน้องบีบรัดคนในองค์กรจะบีบรัดจะเกิดความเผาไหม้ไปในตัวนี่คือลักษณะของไฟตัวนี้จะลุกลามไปทั่วเลยจะกระทบได้ไปทั่วเลยเนี่ยมันจะเริ่มลามทุ่งไปเรื่อยๆกลไกตรงนี้เนี่ยระวังมันจะเป็นความคิดปิดตายความคิดปิดตายอย่างไรเนี่ยเราต้องมองว่าเหมือนคนโกรธเนี่ยถามว่าคนโกรธนี่มีการหยั่งในเหตุในผลได้ไหมว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไปแล้วมันจะทำให้เราทุกข์นะถ้าเราไปตีเขาไปด่าเขาไปขโมยเขาเนี่ยหรือว่าไปตีไปฆ่าเขาหรือยังไงก็ช่างถ้าความคิดหรือว่าความโกรธนี่เกิดขึ้นมาในจิตเขาจะไม่มีการหยั่งถึงโทษภัยในการที่เขาจะกระทำลงไปว่าโทษภัยมันจะเกิดสะท้อนมาอย่างไรมันจะมีโทษภัยในตัวเขาอย่างไรพวกที่มีความโกรธจะไม่มีความคิดในมุมมองจุดนี้นี่เขาเรียกว่าความคิดปิดตายความคิดมันคิดแต่ว่าทำยังไงกูจะได้ตีคนนี้ทำยังไงกูถึงจะได้ฆ่ามันคนนี้ทำยังไงกูถึงจะได้ด่ามันคนนี้นะทำยังไงถึงจะได้กันแกล้งคนคนนี้ความอาฆาตมาดร้ายความโกรธความเกลียดเนี่ยจะทำลายในระบบของความคิดเปิดกว้างแต่จะถูกเป็นความคิดปิดตายก็คือจะมองแต่ว่าจะทำยังไงให้คนนี้ได้รับโทษชั้นใดกว่าชั้นนั้นเมื่อเกิดอารมณ์ความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านนี่คือความโกรธความโกรธจะเริ่มปิดตายในการเรียนรู้คนอื่นจะเริ่มปิดตายในความเมตตาจะเริ่มปิดตายในความคิดความเห็นจะเริ่มปิดตายในการเอาใจเขาไปใส่ใจเรานี่เมื่อความโกรธตัวนี้เกิดขึ้นมาจิตใจตรงนี้เนี่ยจะถูกบีบรัดจะถูกบีบรัดแม้แต่เราเองหนึ่งสิ่งแวดล้อมในคนรอบข้างหนึ่งพวกนี้จะถูกบีบรัดหมดจะถูกบีบรัดหมดนี่ก็เหมือนว่าต่างคนต่างกำใจให้มันทุกข์แล้วทีนี้นี่กำใจให้ทุกข์แล้วหนักใจทุกข์ใจเหนื่อยใจหน่ายใจโกรธเกลียดเครียดแค้นน่ะทีนี้ภูมิต้านทานในจุดนี้ไม่มีมันจะพากันไข้เสียไปหมดเลยนะมันอันตรายมากความคิดปิดตายเนี่ยคือมันจะไม่สามารถที่จะเข้าใจเขาเข้าใจเราได้เลยถ้าไม่ได้ดังใจก็วิทย์ทีเดียวเลยตูมหมดเลยนี่คือลักษณะทั้งหมดควบคุมอารมณ์หนึ่งไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้แปลว่าใจไม่มีกำลังใจไม่มีสติใจไม่มีสมาธิใจไม่มีปัญญาเป็นตัวโอปุ่มเนี่ยจะมีปัญหาทั้งหมดเลยแม้แต่ตัวเราเองก็จะมีปัญหาจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดเราต้องมาเรียนรู้ด้วยปัจจุบันนี้ความคิดปิดตายหรือยังความคิดปิดตายง่ายๆดูไม่ยากจะไม่รับฟังความคิดคนอื่นเลยจะไม่เปิดกว้างในการเรียนรู้เลยจะไม่เข้าใจในความคิดคนอื่นว่าเขาทำอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ผิดพลาดนี้เป็นเรื่องธรรมดาความอภัยทานนี่จะไม่มี
อภัยทานพวกนี้จะไม่มีเพราะขั้นนั้นเขาจะเรียกว่าความคิดปิดตายได้ไงเพราะว่าคนเหล่านี้พอมาก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 ดิ้นดิ้นไปตามอารมณ์ความรู้สึกดิ้นดิ้นเป็นตามปากกล้าวาจาแล้วสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับคนเจ็บที่ดิ้นดิ้นนะความเจ็บที่ดิ้นดิ้นมากๆสุดท้ายแล้วมันก็จะนิ่งสงบเหมือนกันนี่ความคิดที่มันดิ้นดิ้นมากๆความคิดที่ดิ้นดิ้นมันโกรธเกลียดอาฆาตมาดได้ฟุ้งซ่านไปตามความคิดความเห็นไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพื่อควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดไม่ได้สุดท้ายแล้วจุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยความคิดพวกนี้จะไม่มีทีนี้เริ่มหาเหตุผลในใจตัวเองไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรทำไมมันทุกข์ทำไมมันขุ่นอยู่ในจิตใจทำไมมันเคืองมันทำไมมันหลาดระแวงทำไมมันวิตกวิจารในจิตใจแต่ทำไมมันคิดไม่ออกหาความคิดหาเหตุนะผลว่านี่แหละลักษณะว่าแรกๆมันฟุ้งมันดิ้นเหมือนกับมดกัดไส้เดือนไส้เดือนเวลาที่มันเจ็บไส้เดือนจะดิ้นดิ้นแต่เมื่อมันตายแล้วมันจะนิ่งความคิดปิดตายพวกนี้เหมือนกันแรกๆนี่ก็ดิ้นดิ้นไปตามอารมณ์ดิ้นดิ้นไปตามความรู้สึกทะลุออกไปทางปากมั่งตามวาจามั่งตามใจมั่งหมดทะลุออกไปอย่างแต่สุดท้ายแล้วเมื่อดิ้นไปถึงที่สุดแล้วความคิดเริ่มปิดตายแล้วทีนี้ความคิดนี้จะไม่มีแล้วทีนี้จะเริ่มเหงาเริ่มซึมเศร้ามองหาเหตุมองหาผลไม่ได้คิดไม่ออกแล้วหาซ้ายหาขวาหาหน้าหาหลังหาปมหาเงื่อนหาปลายหาเหตุหาเหตุหาผลไม่ได้แล้วทีนี้คิดไม่ได้ทีนี้ความคิดตัวนี้ปิดตายแล้วทำไมคนส่วนมากถึงฆ่าตัวตายในการเคร่งเครียดเกินไปเพราะเขาสร้างมุมมองและสร้างเงื่อนไขต่อบุคคลอื่นมากสร้างมุมมองและสร้างเงื่อนไขแล้วก็ไปบีบรัดเม็ดแต่ตัวเราเองตัวเขาเองและคนอื่นสร้างเงื่อนไขว่าเขาต้องได้สร้างเงื่อนไขว่าเขาต้องทำได้สร้างเงื่อนไขว่าเราต้องทำได้สร้างเงื่อนไขว่าเขาต้องดีเราต้องดีสร้างเงื่อนไขทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเลยเป็นแรงบีบรัดและกดดันในตัวเขาเองเห็นไหมสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละที่สร้างเงื่อนไขมากๆพอไม่ได้ดังใจเขาก็จะดิ้นดิ้นไปตามอารมณ์ดิ้นดิ้นไปตามความรู้สึกทีนี้กำลังในสมาธิกำลังในปัญญากำลังในความรอบคอบกำลังความเข้าใจเนี่ยก็จะไม่มีการที่จะความมีเมตตาเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยก็จะไม่มีกลไกตัวนี้ไม่เกิดเมื่อกลไกตัวนี้ไม่เกิดขึ้นความเมตตาความกรุณาความเกื้อกูลอภัยทานความเข้าใจในเหตุผลทางธรรมชาติความเข้าใจในสิ่งทั้งปวงเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าใจได้เมื่อเข้าใจจุดนี้ไม่ได้เนี่ยแรงบีบรัดแรงกดดันความยึดถือในสัตว์บุคคลสิ่งของเนี่ยก็จะถังโถมประดังประเดเข้ามามันเหมือนกับว่าคนนี่ไม่สบายร่างกายเราไม่สบายเมื่อร่างกายเราไม่สบายนี่โรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะเกินกุลที่ไม่เคยมีก็มีเนี่ยเพราะว่าร่างกายธาตุภูมิร่างกายนี้มันอ่อนแล้วเมื่อธาตุภูมิร่างกายมันอ่อนแล้วเนี่ยโรคภัยอะไรก็ไม่รู้มารุมตุงนังเข้ามาเลยล่ะเนี่ยเพราะมันเป็นที่ต่ำเป็นที่รุ่มเมื่อเป็นที่ต่ำที่รุ่มแล้วร่างกายนี้อ่อนแอเมื่อร่างกายนี้อ่อนแอโรคภัยเยอะแยะเกินกวนเลยเจออะไรนิดๆหน่อยๆก็เป็นโรคเป็นภัยส่วนร่างกายนี่ส่วนร่างใจส่วนจิตใจก็เหมือนกันเวลาที่ใจเรามันร้อนมันรนมันวู่วามใจมันหมดแรงใจหมดกำลังนะหงุดหงิดฟุ้งซ่านโวยวายแล้วนะแล้วก็เห็นอะไรก็กระทบของหูของตาตีโพยตีพายไปหมดทั้งหมดขบกัดได้ทั้งหมดความโกรธขบกัดความหลงขบกัดเนี่ยความเกลียดขบกัดความพยาบาทขบกัดเนี่ยความอาฆาตมาดร้ายขบกัดแล้วถ้าสิ่งนี้ขบกัดแล้วก็แปลว่าพิษตรงนี้รุนแรงมากทีนี้อะไรกระทบแล้วนะก็คือที่มันส่งสะท้อนในพฤติกรรมออกมานั่นเดี๋ยวเขาเรียกว่าพิษของมันนั่นเดี๋ยวคือภูมิต้านทานไม่มีนั่นเดี๋ยวคือโรคภัยละทีนี้เห็นไหมไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันสร้างกลไกความวิตกวิจารกลไกของความคิดและความฟุ้งซ่านกลไกการควบคุมอารมณ์ไม่ได้พอสร้างจุดนี้ขึ้นมาเรื่อยๆดิ้นดิ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยตีโพยตีภายสุดท้ายแล้วควบคุมสติควบคุมสมาธิควบคุมปัญญามีสติสัมปชัญญะไม่ได้เลยหาเหตุหาผลหาเงื่อนหาไปไม่ได้เลยหาปมในความผิดและความถูกไม่ได้เลยหาความเข้าใจเขาเข้าใจเราไม่ได้เลยพวกนี้จะไม่มีเลยเมื่อไม่มีปุ๊บนั่นแหละทีนี้ความคิดเริ่มปิดตายความคิดจะเริ่มน้อยลงความฟุ้งซ่านเริ่มน้อยใจมันอ่อนล้าอ่อนแรงเมื่อใจอ่อนล้าอ่อนแรงจะไม่คิดแล้วทีนี้ใจจะไม่คิดแล้วนะจะไม่ฟุ้งเห็นอะไรก็เหนื่อยหน่ายกระทบต่างๆหูจมูกลิ้นแต่ไม่ก่อนเนี่ยดิ้นดิ้นโกรธเกลียดเครียดแค้นไม่พอใจกระหน่ำวาจาอะไรกันก็ช่างกระฟัดกระเฟียดอะไรกันต่างก็ตามแต่ปัจจุบันขณะถ้าทวนกลับมาณจุดหนึ่งเนี่ยใจจะเหนื่อยล้ามันจะไม่คิดจะไม่เอามันเหนื่อยล้าเหมือนคนไม่มีแรงเลยใจนี่แหละครับว่าเริ่มปิดตายเมื่อใจปิดตายมันอันตรายตรงนี้แหละทีนี้เกิดความเหนื่อยหน่ายเกิดความเมื่อยล้าเห็นอะไรก็เหนื่อยหน่ายเห็นอะไรก็เหนื่อยหน่ายหมดทีนี้ความที่ถ้าพูดกันตามหลักแล้วเนี่ยความที่จะฆ่าตัวตายนี่พวกนี้จะมาจากจุดนี้หมดพอเลื่อนมาเป็นระดับมาถ้าเลื่อนมาถึงระดับในการเหนื่อยหน่ายอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยก็แปลว่านั่นแหละคือเข้าสู่กลไกอีกจุดหนึ่งนะที่นี่ใจจมอยู่ในภวังค์
จิตนี้ซึมเศร้าโกรธเกลียดแค้นจะไม่ค่อยมีแต่มันจมลึกลงไปเนี่ยจมลึกลงไปเนี่ยมันจมลึกลงไปแล้วทีนี้เนี่ยมีทางเดียวเพราะมันเหนื่อยหน่ายถอนยากมากถ้าใจถูกปิดตายนี่ถอนยากมากเลยเห็นไหมนี่คือลักษณะเราต้องมาเรียนรู้ว่าตรงนี้สำคัญแล้วทีนี้เราจะแก้ยังไงล่ะเนี่ยปัจจุบันเรายังพอที่จะรู้อะไรอยู่เรากลับมาแก้ตรงที่ว่าเราต้องสามารถรู้สึกตัวในแต่ละเหตุการณ์คือการเรียนรู้ในปัญหาเหมือนว่าถ้าเราจะใช้ไฟฉายเนี่ยเราจะใช้ไฟฉายตอนไหนตอนมืดไงใช่ไหมเราจะใช้ไฟฉายเราต้องใช้ไฟฉายตอนมืดเราจะกางร่มต้องกางร่มตอนไหนตอนแดดออกเปรี้ยงๆหนึ่งตอนฝนมันตกหนึ่งเพราะเราจะต้องอาศัยร่มไว้กันฝนเห็นไหมเราจะใช้ไฟฉายเพราะว่าไฟฉายนี่จะเป็นแสงสว่างให้กับการเดินทางของเราเหมือนกันเราจะใช้ปัญญาเราจะใช้สติล่ะใช้สมาธิใช้ปัญญาตอนไหนก็ใช้ในเมื่อเวลาที่กระทบอารมณ์แล้วมีปัญหานี่ไงตอนที่คนนี้ไม่ได้รังใจเราคนนั้นไม่ได้รังใจเราหน้าที่งานตรงนี้ไม่ได้รังใจเราจุดนี้เราจะต้องสำรวมรู้มาเมื่อกระทบปุ๊บทางตาปุ๊บเข้ามาในใจกระทบทางหูในคำพูดเข้ามาในใจมาสำรวมรู้สึกตัวรู้สึกตัวก่อนนิ่งๆก่อนจิตใจมันจะพุ่งพ่านอย่างนั้นอย่างนี้ปล่อยมันอย่าเพิ่งพูดไปตามปากอย่าเพิ่งคิดไปตามอารมณ์เมื่อรู้สึกตัวแล้วน้อมจิตมารู้สึกตัวที่ยืนอยู่ที่นั่งอยู่ทีนี้มองอากาศภายข้างหน้าเราอากาศที่ว่างๆเห็นไหมเมื่อเราเห็นอากาศที่ว่างๆอยู่ก็ทำใจเหมือนอากาศเวลาลมพัดผ่านเข้ามากระทบร่างกายเรานะความรู้สึกที่เกิดขึ้นความคิดดำดีที่เกิดขึ้นก็คิดสิว่ามันเป็นลมกระทบร่างกายลมกระทบร่างกายเรามันร้อนมันเย็นอย่างไรคำพูดที่กระทบใจรูปที่กระทบมาที่ใจเรามันจะเห็นว่ามันร้อนมันเย็นอย่างไรก็คือมันพอใจไม่พอใจอย่างไรอารมณ์ขุ่นเคืองอย่างไรให้เห็นมันอย่างนั้นก็เหมือนเราเห็นลมกระทบทางกายเรารู้สึกว่ามันร้อนรู้สึกว่ามันเย็นไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันก็รู้สึกแต่ว่าเวทนาความขุ่นเคืองเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ให้รู้ซะว่าเนี่ยแหละลมผ่านใจคือลมร้อนแค่นั้นเนี่ยคิดง่ายแล้วก็หายใจเข้าลึกดูอากาศภายภาคหน้าเราสักพักหนึ่งเมื่อเห็นอากาศภายภาคค่อยๆดึงลมผ่านลมหายใจผ่านความว่างก็คือเวลาดึงลมหายใจให้มีความรู้สึกที่ตัวเราแล้วมองอากาศแล้วค่อยดึงลมหายใจพอดึงลมหายใจสุดแล้วให้น้อมจิตมาทางท้ายทอยเราก็ผ่อนลมหายใจพร้อมกับผ่านไขสันหลังลงไปเนี่ยแล้วทำอย่างนี้บ่อยๆทำเมื่อกระทบแล้วเอาไว้ก่อนถ้ามันหนักจำแนกมันไว้ก่อนเราจะต้องรักษาตัวเราเองอย่างนี้ก่อนเพราะว่าอะไรคือว่าเปรียบคล้ายๆว่าเราจะต้องเอาออกซิเจนเนี่ยที่มันบริสุทธิ์คือเวลาที่เราดึงลมหายใจเข้านี่เขาว่าดึงลมหายใจผ่านความว่างมันจะดึงออกซิเจนเข้าไปเพื่อจะถ่ายเทระบบการเดินธาตุอย่างนี้นะเดินจิตอย่างนี้มันจะระบบถ่ายเทเมื่อเรารู้สึกตัวมากอย่างนี้มันจะปรับระบบความคิดของเราไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัญหานั้นปัญหานี้ให้เราได้หยุดสักพักนึงก่อนแล้วค่อยดึงลมหายใจผ่านเหมือนกับระบบของว่าร่างกายเรามีน้ำเป็นส่วนมากเวลาเราใจร้อนมันเหมือนกับไฟมันเผาน้ำละกันเมื่อใจไฟมันเผาน้ำนี่สิ่งที่มันปะทุให้เราเห็นความร้อนระอุขึ้นมาตัวนั้นอ่ะมันเป็นคาร์บอนคือความร้อนออกซิเจนจะน้อยเหมือนกันใจเราที่เรามันร้อนมันวู่วามมันร้อนรนมันกระวนกระวายนี่ตรงนี้แหละใจตรงนี้แหละมันคือตัวอารมณ์ที่เผาไหม้ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีออกซิเจนเหมือนกันการจะใช้ระบบใช้ความคิดในการตัดสินปัญหาในการแก้ปัญหาในการเคลียร์ปัญหาปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะยังเคลียร์ไม่ได้มันเหมือนคนโกรธจะเคลียร์ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกมีแต่สร้างปัญหาขึ้นมาเห็นไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยปัจจุบันขณะนี้เนี่ยเราต้องกลับมาเรียนรู้อย่างนี้ว่าปัจจุบันที่มันมีอารมณ์อยู่นี่มันเคลียร์อะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าคาร์บอนในร่างกายเราเยอะมากเยอะเกินไปน้ำมันเดือดเกินไปเนี่ยน้ำมันเดือดมากเกินไปออกซิเจนมันน้อยถ้างั้นก็ดูหายใจผ่านความว่างภายภาคหน้าเราค่อยๆสูดลมหายใจเข้าเมื่อสุดมองอากาศภายภาคหน้านะมองความว่างทำใจให้ว่างๆก่อนอากาศความว่างอยู่ภายภาคหน้าเราเนี่ยแล้วก็ค่อยสูดลมหายใจมารู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวสูดลมหายใจแล้วก็น้อมจิตมาที่ท้ายทอยแล้วก็เลื่อนคลายลมหายใจลงพร้อมกับน้อมจิตเลื่อยจากท้ายทอยลงไปผ่านไขสันหลังผ่านไขสันหลังผ่านบั้นเอวลงไปแล้วก็ให้มันสลายไปทำอย่างนี้สัก5ครั้ง10ครั้งเหมือนกับการถ่ายเทออกซิเจนให้ไปหมุนเวียนในร่างกายของเราเอาง่ายๆเปรียบกุศโลบายเหมือนกับว่าห้องของเราเนี่ยในบ้านเรานะห้องเรามันอับ
อับด้วยความร้อนอับด้วยความชื้นอับยังไงอบอ้าวอบอ้าวยังไงมันเกาะเชื้อโรคอยู่ตรงนั้นเราจะทำยังไงให้ห้องนี้เนี่ยให้มันไล่เชื้อโรคได้ไล่ความร้อนได้เราต้องเปิดหน้าต่างใช่ไหมเมื่อเราลมมันมาทางเหนือเราเปิดหน้าต่างทางเหนือลมก็จะทะลุออกทางใต้เราก็เปิดหน้าต่างทางใต้เนี่ยแต่ลมเมื่อพัดผ่านเข้ามาอากาศในห้องจะเริ่มถ่ายเทละเห็นไหมเชื้อโรคไวรัสอะไรที่มันก็จะเริ่มกระจายไปกับลมพัดกระจายไปอากาศในห้องเราก็จะเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มสบายเริ่มดีขึ้นชั้นใดกว่าชั้นนั้นออกซิเจนในเลือดเรามันน้อยคาร์บอนมันเยอะถ้างั้นนะเราก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตรงนี้แก๊สในเลือดมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำลายเราถ้างั้นก็บอกว่าให้ดึงลมหายใจผ่านอากาศเข้าว่าลมหายใจผ่านความว่างแล้วค่อยๆดึงลมหายใจนี่มาให้เป็นจังหวะแล้วก็เวลาสูดลมหายใจก็น้อมจิตมาที่ท้ายทอยเพราะท้ายทอยนี่เป็นจุดศูนย์รวมประสาทไงเวลาคนถูกตีท้ายทอยนี่สลบเลยเนี่ยจุดท้ายทอยเนี่ยพอจุดท้ายทอยปุ๊บน้อมจิตมาตรงนี้เนี่ยก็ค่อยขวัญจิตลงไปมันจะทำให้เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ท้ายทอยลงไปตามไขสันหลังเป็นระบบศูนย์รวมประสาททั้งหมดเลยเราต้องเข้าใจจุดนี้เมื่อเราใครวางลงไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะใช้ได้ทำอย่างนี้ก็เหมือนเราเปิดหน้าต่างให้ลมผ่านเข้ามาตัวนี้เอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายก่อนพอออกซิเจนเข้าไปในร่างกายดูจิตตัวดูใจตัวเองถ้าใจของเรามันยังเลือดพ่านอยู่ก็ทำไปเรื่อยช่างมันอย่าเพิ่งมีอะไรเลยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งอะไรเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดนี่แต่เมื่อดูใจแล้วมันเหมือนกับใจเริ่มนิ่งแล้วใจเริ่มนิ่งนะเมื่อใจเริ่มนิ่งแล้วค่อยยกปัญหายกคำพูดยกสิ่งที่เขาพูดยกสิ่งที่กระทบเนี่ยค่อยมาพิจารณาหาเหตุหาผลแล้วทำความเข้าใจว่าแม้แต่ใจเราก็ยังไม่ได้ดังใจเลยใครในโลกนี้ก็จะไม่ได้ดังใจหรอกถ้าในโลกนี้ทุกคนได้ดังใจหมดมันจะไม่มีคนเจ็บมันจะไม่มีคนตายมันจะไม่มีคนทุกข์มันจะไม่มีคนเจ็บมันจะไม่มีการพัดผักสูญเสียเลยแต่เพราะว่าโลกนี้มันไม่ได้ดังใจนะไงเราต้องทำความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างวางตรงนี้ว่ามันจะได้แต่มันไม่ได้ก็ช่างมันนั่นคือกฎของธรรมชาติหรือกฎแห่งความแปรเปลี่ยนกฎดูความเป็นธรรมดาทีเนี้ยเราก็จะสามารถเข้าใจว่าคนนี้ก็นิสัยอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เราจะไปฝังฝืนนิสัยนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติเริ่มที่จะเข้าใจความจริงของธรรมชาติได้ยังไงเข้าใจไหมจุดนี้แหละสำคัญที่สุดให้รู้จักวิธีในการถ่ายเทความคิดในการเรียนรู้ถ่ายเทในระบบความคิดหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจต่อความจริงของธรรมชาติสินี่การเรียนรู้อย่างนี้การฝึกไปอย่างนี้มันจะเป็นวิธีในการเรียนรู้และการซักฟอกตัวเราเองให้เกิดการยอมรับบางสิ่งบางอย่างอย่าเพิ่งไปวู่วามกับมันอย่าเพิ่งไปดิ้นดิ้นกับมันอย่าเพิ่งไปร้อนรนกับมันมันเหมือนนะเหมือนคนดูมวยสมัยก่อนนะเขาดูมวยไปด้วยตีศอกตีเข่าไปด้วยนั่นนั่นคือลักษณะอันเดียวกันหมดเลยลักษณะอันเดียวกันหมดเขาเตะก็เตะตามเขาตีศอกก็ตีศอกตามเห็นไหมน่ะมันมีอิทธิพลครอบงำขนาดนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องกลับมาเรียนรู้นะอย่าให้ปัญหาอย่าให้หน้าที่การงานมาบีบรัดตัวเราเองถ้าบีบรัดตัวเราเองมันจะเหนื่อยเมื่อเหนื่อยหนักขึ้นมาจะบีบรัดตัวเราให้ตายเลยนะใจนี่มันจะทุกข์ใจมากกรรมใจนี่แหละเพราะว่าทุกข์กรรมใจมันกรรมใจมากบีบรัดใจมากสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมันหมดกำลังมากๆอายตนะกระทบตากระทบอะไรขวางหมดสุดท้ายแล้วมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำมากเมื่อดิ้นถึงที่สุดแล้วมันก็จะอ่อนตัวใจอ่อนใจเหนื่อยใจล้าทีนี้เอาขึ้นยากมากๆเลยเอาขึ้นยากมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วคนถึงมีปัญหาในเรื่องพวกนี้มากเลยไงทีนี้เมื่อเรารู้แล้วปุ๊บนี่เวลากระทบเนี่ยรู้แล้วว่าโกรธอารมณ์ไม่ดีเครียดยังไงก็ช่างช่วงที่นั้นรู้สึกตัวให้น้อมจิตมารู้สึกที่ตัวเลยน้อมจิตมาครอบร่างกายไว้เลยครอบร่างกายไว้ทีนี้มองอากาศไฟข้างหน้าค่อยๆสูดดึงลมหายใจเข้าไว้ให้มันกี่รอบก็ช่างมันเถอะให้ใจนี่มันนิ่งแล้วก็ผ่อนคลายลมหายใจผ่านทานถ่ายเทออกซิเจนเข้าไปในเลือดให้มันมากที่สุดออกซิเจนเนี่ยถ่ายเข้าไปในเลือดเพราะกระทบทีนึงอ่ะมันเผาไหม้แล้วเนี่ยโมเลกุลในร่างกายเนี่ยเลือดในร่างกายน้ำในร่างกายเนี่ยคาร์บอนเนี่ยร้อนเรือในร่างกายเนี่ยมันขับออกซิเจนก็เลยไม่มีความคิดความรอบคอบความเข้าใจเนี่ยก็เลยไม่มีเห็นไหมแต่ถ้าเราทำอย่างว่านี่เมื่อโกรธปุ๊บอย่าเพิ่งพูดไปตามปากอย่าเพิ่งไหลไปตามใจอย่าเพิ่งไหลไปความคิดเปลี่ยนเพราะจิตนี้ต้องมีที่ตรึกให้มันจับอากาศเป็นอารมณ์หนึ่งมองอากาศภายภาคหน้าเราให้กว้างๆแล้วทำใจให้มันกว้างๆสักพักหนึ่งก็น้อมจิตให้มารู้สึกตัวที่เรายืนอยู่ที่เรานั่งอยู่
เสร็จแล้วค่อยๆดึงลมหายใจมาให้สุดเมื่อสุดแล้วก็น้อมมาที่ท้ายทอยก็ผ่านคลายลมหายใจพร้อมกับการเลื่อนจิตจากท้ายทอยผ่านคอผ่านไขสันหลังลงไปก้นกบแล้วก็ให้สลายไปแล้วก็ทำใหม่อย่างนั้นเวลาทำเสร็จแล้วดูใจตัวเองว่าดูใจปัจจุบันนี้มันเป็นผิดจังหวะไหมนี่ตรงนี้สำคัญพากันทำนะถ้าไม่งั้นน่ะถ้าจิตมันจมลึกนะมันจะบีบใจพวกเราขึ้นมาเรื่อยๆใจของเราถูกกรรมถูกบีบถูกรัดเข้าไปเรื่อยๆนี่มันจะมีปัญหาทั้งหมดชีวิตในการนำหน้าที่การงานชีวิตในครอบครัวจะพังพินาศชีวิตในองค์กรบริษัทจะพังพินาศหมดมันจะทำให้ชีวิตเราย่ำแย่หนักกว่าเดิมนะการทำหน้าที่การงานก็ย่ำแย่ตัวเราก็ย่ำแย่ด้วยโรคภัยไข้เจ็บครอบครัวก็ย่ำแย่ทั้งหมดจะย่ำแย่ไปหมดเลยไหมเนี่ยตรงนี้สำคัญฝากให้เราลองเอาไปพิจารณาและเอาไปศึกษากันแล้วลองประพฤติปฏิบัติดูเพราะว่าโรคภัยในปัจจุบันนี่มันเยอะเยอะจากความคิดของเราเองเยอะจากความยึดถือเยอะจากความไม่เข้าใจเยอะจากการบีบรัดด้วยตัวเราสร้างเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ขึ้นมาบีบรัดตัวเราเองไงถ้าเรารู้จักปล่อยวางเสียมั่งปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราเดินเนี่ยเราค่อยๆเดินไปจะดีกว่าไหมเดินไปทีละก้าวทีละก้าวใครจะเดินก่อนใครจะเดินหลังก็แล้วแต่เราเดินไปทีละก้าวพร้อมกับความเข้าใจของเราเห็นไหมถ้าเราเดินไปทีละก้าวไม่ต้องเร่งรีบพี่จะแข่งเนื้อใครเราก็จะเดินไปอย่างสบายสบายแล้วก็ถึงเป้าหมายของเราได้เหมือนการทำหน้าที่การงานก็ดีคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีอะไรก็ช่างก็ค่อยเดินไปทีละก้าวเดินไปทีละก้าวเดินไปทีละก้าวมันจะประสบผลสำเร็จมากกว่าและปัญหาทั้งหมดมันจะน้อยเห็นไหมปัญหามันจะน้อยนี่ฝากให้เราเอาไปศึกษาแล้วก็ลองเรียนรู้กันและนำมาประพฤติปฏิบัติกันมันจะเป็นผลดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ครูอาจารย์บอกเราแต่มันอยู่ที่ตัวเราครูอาจารย์มีหน้าที่อย่างเดียวคือบอกกล่าวให้เรารู้แค่นั้นแต่ส่วนการประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ตัวเรานี่คือจุดหนึ่งเอาไปเรียนรู้ศึกษากันดู